ขออนุญาตต้องนำเรียนหน่อยว่าต้องไอ้ความตกลงเสรีค้าเสรีไทยออสเตรเลียเนี่ยที่เรียกทาฟต้าเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยมันลงนามมีผลมาตั้งแต่ปี47แล้วแล้วจริงๆในช่วงนั้นเนี่ยเราก็กำหนดว่าตัวไหนที่เรากลัวเขาอะเป็นสินค้าอ่อนไหวเนี่ยก็ทำได้อะไรเช่นลดภาษีช้าหน่อย2มีกำหนดมาตรการปกป้องพิเศษขึ้นมาที่ท่านประธานแจ้งเมื่อกี้คือมาตรการ Special Safeguard นะฮะมาตรการปกป้องพิเศษเนี่ยโดยหลักก็คือว่าเรามีโควต้าเทียมขึ้นมาว่าในปีนึงเนี่ยมีโควต้าไว้ก้อนนึงถ้าเกิดนำเข้าภายในโควต้าภาษีต่ำนำเข้านอกโควต้าภาษีสูงหลักมันมีอยู่แค่นั้นแต่มาตรการเนี่ยเป็นมาตรการชั่วคราวมาตรการชั่วคราวเพราะนั้นในส่วนของไทยออสเตรเลียเนี่ยนะฮะในปลายปี63เนี่ยไอ้มาตรการที่เรากำหนด SSG ไว้23รายการเนี่ยต้องยกเลิกทั้งหมดเลยนั่นหมายความว่า63เนี่ยฟรีโฟลว์ละ0มา0ไป0มา0หมดนะฮะเราก็มาดูว่าไอ้ตัวที่น่าจะเกิด impact เยอะที่สุดในการนำเข้าจากออสเตรเลียถ้าเกิดภาษีมา0เนี่ยตอนนี้มันก็โฟกัสกันที่เรื่องของเนื้อวัวกับเครื่องในวัวนะครับขออนุญาตเริ่มที่เนื้อวัวก่อนว่าเมื่อกี้มีคำถามว่าปีนึงเรานำเข้าเนื้อวัวเท่าไหร่นะฮะจริงๆในปี59เนี่ยจากเรานำเข้าจากโลกเนี่ยประมาณ 9,000 เกือบ 9,400 ตันนะฮะผมพูดตัวเลขกลมๆในปี60เนี่ย11เดือนแรกเนี่ยเรานำเข้ามา 10,000 ตันต่อปีนะครับเพราะนั้นโดยหลักแล้วย้อนกลับไปปี59เนี่ยที่ผมเรียนว่าเรานำเข้ามา 9,400 ตันเนี่ยในจำนวนนี้เป็นการนำเข้าจากออสเตรเลีย 3,900 ตันหรือประมาณ 41% นะครับพอมาในปี60เนี่ยที่บอกว่านำเข้าจากโลกมา 10,000 ตันนำเข้าจากออสเตรเลีย 3,700 ตันเซซะว่า 37% นะครับที่เหลือก็คือนำเข้าจากนิวซีแลนด์ประมาณ 30% แล้วก็จากอาร์เจนตินาประมาณ 14% เพราะนั้นถ้าดูภาพรวมของการนำเข้าเนี่ยถือว่าเรื่องของเนื้อวัวเนี่ยเราพึ่งพาตลาดนำเข้าจากออสเตรเลียเป็นตลาดหลักมันต้องมองกลับกันครับว่าเออออสเตรเลียเขาส่งไปไหนบ้างเวลาเขาส่งเนี่ยเราพบว่าออสเตรเลียเขาส่งไปตลาดโลกปีนึงเนี่ยเขาส่งประมาณ 7.8 แสนตันนะฮะประมาณ 780,000 ตันนะพูดง่ายๆต่อปีนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้ที่เรานำเข้าจากออสเตรเลีย 3,900 นะฮะออสเตรเลียส่งไป 780,000 แล้วเขาส่งไปไหนเขาส่งไปอันดับ1เนี่ยก็ส่งไปญี่ปุ่น 27% นะฮะอันดับ2ส่งไปอเมริกา 23% อันดับ3ส่งไปเกาหลี 15% ประเทศไทยครับสัดส่วนมาร์เก็ตแชร์ที่ออสเตรเลียส่งเข้ามาเนี่ย 0.3% นะครับเพราะนั้นต้องถือว่าพูดง่ายๆว่าไทยไม่ใช่ตลาดหลักในการส่งออกสินค้าเนื้อวัวจากออสเตรเลียเข้ามานะครับแต่กลับกันเรานำเข้าจากเขาเป็นหลักนะครับเพราะนั้นพอกลับมาดูในเรื่องราคาเนี่ยเราดูตัวเลขแบบหยาบๆเพราะว่าเนื้อวัวมันมีหลายเกรดนะฮะเราดูตัวเลขโดยเฉลี่ยเนี่ยเราพบว่าเนื้อวัวที่นำเข้าราคา CAF เนี่ยไม่รวมภาษีนะครับจากออสเตรเลียเนี่ยเฉลี่ยแล้วตกกิโลประมาณ270กว่าบาทนะครับในขณะที่ราคาฟาร์มก็คือราคาออกจากหน้าฟาร์มเกรดของเกษตรกรบ้านเราเนี่ยประมาณ96บาทนะฮะผมเซว่าบวกโฮเซลบวกราคาในร้านอาหารเนี่ยอีก 50% ราคามันก็จะอยู่ประมาณ150เพราะฉะนั้นในเรื่องของราคาเนี่ยเรียกถือว่าแข่งขันกับราคาเนื้อวัวจากออสเตรเลียได้เนื่องจากมันเป็นคนละเกรดนะครับประเด็นสืบเนื่องครับอีกตัวนึงก็คือเครื่องในก็คล้ายๆกันครับเครื่องในเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีโควต้าให้นำเข้าจากออสเตรเลียเนี่ยแค่ปีละ230กิโลต่อปีนะฮะที่ได้โควต้าต่ำเนี่ยโควต้าภาษีต่ำเนี่ยปรากฏว่าในปี59เนี่ยนำเข้าจากออสเตรเลียประมาณ 7,400เครื่องในนะฮะในปี60เนี่ย เรานำเข้าจากโลกเลยนะฮะเครื่องในเนี่ยประมาณ 17,000 ตันนะครับในจำนวนนี้นำเข้าจากออสเตรเลียประมาณ 21% ก็คือ 3,000 กว่าตันนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วออสเตรเลียถือว่าเป็นแหล่งนำเข้าเครื่องในสำคัญของไทยที่รองมาจากอีกตัวนึงที่เราลืมไม่ได้อาร์เจนตินาอาร์เจนตินายังไม่ได้มี FTA กับเรานะฮะแต่ว่าขนาดไม่ได้ลดภาษีเนี่ยถือว่าเขานำเข้าเข้ามาภาษีเต็มๆเนี่ยเขายังสามารถส่งเข้ามาเราได้ค่อนข้างเยอะไปอันดับหนึ่งภาษีเต็มๆที่ว่านี่คือเสียภาษี 33% นะครับในสินค้าของเครื่องในทางกลับกันครับเช่นกันครับเมื่อดูในเรื่องของการส่งออกของออสเตรเลียไปตลาดโลกก็พบว่าตลาดหลักของออสเตรเลียจริงๆเนี่ยเขาส่งเครื่องในไปต่อปีเนี่ยประมาณ 110,000 ตันต่อปีตลาดหลักจะไปอยู่ที่อินโดนะครับ 20%ตลาดญี่ปุ่นครับ 13% เกาหลีอยู่ 12% ตลาดไทยเนี่ยที่เขาส่งเข้ามาเรานำเข้าจากเขา 7,000 กว่าตันเนี่ยแชร์แค่ 3%
นะครับเพราะนั้นถือว่าเวลาถ้าที่ผมฉายภาพตรงให้ท่านดูเนี่ยเพื่อที่ให้ท่านเห็นว่าในช่วง3ปีข้างหน้าภาษีมาศูนย์เนี่ยใจหนึ่งเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดการทะลักทลายของสินค้าเข้ามาแต่ก็ต้องดูอีกขาหนึ่งประกอบกันนั่นก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาพึ่งพาตลาดไหนเขาออสเตรเลียเนี่ยส่งตลาดไหนเป็นตลาดหลักเพราะนั้นไอการเกิดเทรด diversification เนี่ยมันจะไม่มาประเทศไทยทั้งหมดอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าเขามีเป็น major market ของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในเรื่องของ impact ที่มันจะเกิดเนี่ยแม้ว่ามันดูแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับเป็นวิกฤตนะครับในช่วงปีอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยแต่ไงก็ตามเนี่ยในช่วงที่ผ่านมากระทรวงเกษตรเองเนี่ยเรามีกองทุน FTA นะครับเริ่มดำเนินการจริงๆเนี่ยตั้งแต่ในชั้นปี4950ไล่มาเนี่ยในช่วงปี50ถึง59เนี่ยเฉพาะโครงการที่กระทรวงเกษตรช่วยในเรื่องโคเนื้อนะฮะตอนนี้เราช่วยไปแล้ว6โครงการงบประมาณรวมเนี่ย 1,154 ล้านบาทนะครับเช่นผลิตพวกพันธุ์น้ำเชื้อโคเนื้อกำแพงแสนนี่คือเจาะตลาดกรุงเทพนะฮะตลาดกทมโคเนื้อกำแพงแสนแล้วก็อบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการฟาร์มการผสมเทียมการจัดการอาหารสัตว์ต้องเป็นสำคัญนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของผลผลิตเนื้อวัวนอกจากนั้นก็มีสร้างตลาดกลางโคเนื้อสร้างโรงงานแปรสภาพเนื้อโคมาตรฐานสูงจริงๆอยากจะเรียนย้ำว่า อย่างที่ในข่าวแรกที่ทางท่านรองอธิบดีกรมศุลกากรได้นำเรียนไปเนี่ยอันนั้นคือเรื่องที่กรมศุลกากรดำเนินการตามปีงบประมาณปกติอยู่แล้วนะครับเป็นในเชิงของ area base ผมเข้าใจว่าพอหมดจากโคบาลบุรพาเนี่ยน่าจะขยายวงไปถึงโคบาลอีสานเหนืออีสานใต้ไปศรีวิชัยไปทั่วประเทศเพราะนั้นในภาพรวมเพื่อที่จะผลิตเนื้อโคให้เข้ากับดีมานด์ภายในประเทศของเราใช่ไหมครับในขณะเดียวกันของกองทุนเนี่ยมันก็เป็นอีกชาแนลหนึ่งที่เกษตรกรเนี่ยหรือผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA เนี่ยสามารถมาขอใช้เงินตรงนี้แต่เป็นเงินกู้นะฮะมาขอใช้เงินตรงนี้เพื่อพัฒนากิจการหรือธุรกิจของตนเองเนี่ยเพื่อรองรับการเปิดเสรีนะครับเพื่อก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานกับพี่ๆสื่อมวลชนไว้เท่านี้ก่อนนะครับว่าพยายามไล่เรียงออกมาว่า impact แม้ว่าจะไม่เยอะแต่ในขณะเดียวกันครับเราก็ไม่ประมาทเรามีโครงการที่ให้การช่วยเหลือในอุตสาหกรรมเนื้อเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพเพื่อรองรับการแข่งขันที่มันจะฟรีฟอร์มในช่วงอีก3ปีข้างหน้าครับขอบคุณครับ